สวัสดีครับตอนนี้โค้ดดึกก็หลังจากทดลองใช้สื่อภาษาในคอมนะก็จะเป็นซากิลินสื่อภาษาแล้วก็เทสมายาวๆวันนี้เกือบทั้งวันก็เดี๋ยวผมจะให้ดูดาเมจเทสตามเดิมก็คือเทสหุ่นก่อนแต่เทสหุ่นเดี๋ยวผมจะกอเร็วไปก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวผมจะให้ดูตอนที่ลง Solo Rate Apo ก็คือใช้งานจริงเป็นยังไงทั้งหมดที่ผมเทสจะใช้ Simulacrum เป็นซาเมียนะเพราะว่าเพื่อความแฟร์เพราะเดี๋ยวตอนใช้ Flick เราจะใช้ตัวทองแล้วเดี๋ยวมันจะโดนตีไม่กระเด็นอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวให้ดูตอน Rate Apo เต็มๆแต่เดี๋ยวตอนแรกๆเนี่ยผมจะใช้เป็นสื่อภาษาไม่ใช่ผมจะใช้เป็นเทสกับหุ่นโดยที่ผมจะกอความเร็วให้ดูดาเมจตอนจบแทนนะ โอเคอ๋อเดี๋ยวแป๊บนึงนะให้คลิปนี้ป่าวใช่แหละอันนี้เทสเป็นฟิกก่อนนะก็ฟิกมี120 second กับ60 secondผมก็จะจดเป็นเบสดาเมจกับไฟนอลดาเมจแต่จริงๆดูแต่ไฟนอลดาเมจก็ได้เนาะโอเคอันนี้ผมไปเคลียร์บัฟมานะเมื่อกี้ตอนเริ่มก็ให้ดูแค่เซตอัพตอนเริ่มเนาะก็ใช้สกิลตามนี้เลยเพื่อที่จะได้รีดดาเมจละกันเดี๋ยวผมจะไปดูที่60วิซึ่งมันไม่น่าจะมีความต่างอะไรนะ12.5กับ29.3ตามนี้แล้วก็ที่2นาทีก็คือ24กับ56.7รู้สึกว่าผมจะเทสอย่างละ3รอบนะอันนี้ผมแค่เคลียร์ยังใช้ฟิกอยู่นะผมแค่สับไปสับมาเพื่อเคลียร์ดิเพื่อเคลียร์บัฟนะก็เหมือนเดิมด้วยความไวเราจะกอไปที่10ที่1นาทีไม่ใช่10ปึ๊บ11.2แป๊บนึงนะขอเปิดเสียงเกมหน่อยรู้สึกเงียบทำไมมันเงียบอ๋อผมมันอยู่หน้านี้โอเคกลับมาดูต่อ60วิอยู่ที่11.2กับ26.823.7กับ58ก็ดาเมจน่าจะคงที่แถวแถวนี้นะอีกรอบหนึ่งขออนุญาตกอเลยนะก็10.9กับ26.5ผมมีโดดไปรอบหนึ่งอันเนี้ยไม่เป็นไรก็ดูผลเอาตามนี้เดี๋ยวผมจะน่าจะหารดูคร่าวๆสักรอบหนึ่งแล้วกันนะเอาเป็นค่าเฉลี่ยแล้วกัน22.5กับ54.4เองเหรอ54.4เดี๋ยวผมจะเฉลี่ยให้นะ24บวก23.7บวก22.5หารด้วย3อันนี้ก็คือเฉลี่ยอยู่ที่23.4กับ56.7บวก58บวก54.4หาร3 56.37เคลียร์ตรงนี้11 12.5บวก11.2บวก10.9หาร3
11.53 29.3 26.8 26.5หาร3 27.53ทีนี้เราไปดูที่ซึบาสะซึบาสะหาคลิปแป๊บคลิปนี้ก็อันนี้นะใช้ซึบาสะแล้วก็เมทริกก็คือชุดเดียวกันก็คือเปลี่ยนเมทริกซีซากิจากฟิกมาอยู่ที่ซึบาสะหนึ่งสองลินสองที่ซื้อภาษาคอมมันก็จะเปลี่ยนไปหน่อยหนึ่งคือการโรเทชันน่ะของซื้อภาษามันจะไวมากคือเราไม่ต้องเราแทบจะเป็นลินสองที่ซื้อภาษาซื้อภาษาซากิแล้วกลับมาที่ลินแล้วซื้อภาษาอะไรประมาณนี้เลยคือมันเร็วมากเราจะด้วยความเร็วนะขอกอไปที่1นาทีเดี๋ยวเราค่อยมาดูตอนเล่นจริงกันที่อาโพร้อยยี่สิบเซก60 เซกเก้าจุดเจ็ดกับ28.5แล้วก็ไปที่1 นาทีเอ้ยที่2 นาทีแปดจุดเจ็ดกับ55.1 Final Damage แทบไม่ต่างกันเลยนะถูกไหมเราไปดูรอบ2อันนี้ก็คือเคลียร์บัฟหมดเหมือนเดิมวิ่งเข้ามาไปที่1นาทีนะถ้าเกิดใครต้องการโรเทชันเต็มๆก็เม้นบอกกันแล้วกันเดี๋ยวโรเทชันซื้อภาษาผมก็มีคิดไว้แล้วว่าต้องเล่นยังไงบ้างนะก็อาจจะทำคลิปโรเทชันแยกแล้วก็เรื่องหลินผมมีอัปเดตด้วยแต่ว่าเดี๋ยวไว้ค่อยหาจังหวะคุยกันคือที่ผมพูดไปคลิปที่แล้วมันสรุปแล้วสกิลหลินที่โชว์แม่งบั๊กคือมันดิบไอ้บัฟมันไม่ต้องขึ้นเลข2ไงมันขึ้นเลขอะไรก็ได้มันเป็นบัคอยู่แต่มันมีแต่มันถึงเป็นบัคก็ยังมีวิธีดูอยู่ดีนะมาซื้อภาษา1นาทีรอบสุดท้ายอยู่ที่9ล้านแล้วก็เมื่อกี้ลืมจด 19.1 กับ 56.6 26.8 มาหาค่าเฉลี่ยบวก 19.3 บวก 19.1 ใช่ป่าววะกูกดผิดปะ18.7 บวก 19.3 บวก 19.1 หาร3ออกมาอยู่ที่ 19.03 แล้วก็ 55.1 บวก 58.4 บวก 56.6 หาร3อันนี้ก็เป็น 56.7 อุ้ยเยอะกว่าเฉยเลยเก้าจุดเจ็ดบวกเก้าจุดหกบวกเก้าหารสามเก้าจุดสี่สามแล้วยี่แปดจุดห้าบวกยี่แปดจุดเจ็ดบวกยี่หกจุดแปดหารสามและ28พอดีก็อันนี้ก็เรียกว่าไม่ต่างดีกว่าเนาะคือแบบแอดเวลสะกดไงวะเผื่อฝรั่งดูแอดเวลก็คือค่าเฉลี่ย
เราก็จะเห็นเนาะเนี่ย56.3กับ56.7จริงๆคือเนี่ยให้ดู Final Damage เป็นหลักสำคัญที่สุดคือ Damage ที่ทำได้จริงอ่ะคือ Final Damage ส่วนเบสไอเบส Damage หรือ Basic เนี่ยมันคือ Damage ต้นที่ยังไม่รวมตัวคูณของสกิลเวลาเล่นจริงอ่ะยังไงก็ต้องดูที่ตัวสุดท้ายแล้วที่เทสหลายรอบอ่ะเพราะค่า Damage สุดท้ายมันรวม Critical ไปด้วยมันเลยมีความแกว่งระดับนึงแต่ก็เลยเทส3รอบแล้วก็เฉลี่ยเอาอย่างนี้นะมันก็จะ56กับ56ซึ่งก็มองว่าไม่ต่างกันไม่มีใครมากกว่าน้อยกว่าเนาะทีนี้เราไปดูตอนลงเลทก็จะเทสด้วยเลทน้องคนเดิมของเราน้องอโพฟิตโซโลเลทอโพแล้วก็เป็นฟิกรอบนี้ผมจะเปิดยาวๆเลยนะโอ้รอบนี้ผมจะเปิดยาวๆเดี๋ยวผมใช้เครื่องจับเวลาเอาก็ตอนนี้นะแมทริกตามนี้เป็นฟิกนะเดี๋ยวระหว่างดูอ่ะผมมันจะพูดอะไรไปด้วยแล้วกันเนาะเนี่ยเซตอัพก็ลิน2ทีตามด้วยฟิกแล้วก็ซากิกดแบ็คโฮกดโล่จริงๆคือถ้าเราจะเห็นว่าวันนี้ก็คือกดโล่เขียวตอนวิ่งมาก็ได้อันนี้ใช้ซากิแฟนตาเซียนะแล้วก็ตามด้วยฟิกคือช่วงที่บอสยังเล่นไม่ถึง 60% อ่ะเน้นคือผมจะเน้นที่ฟิกไม่ก็เน้นที่ตัวลินนะคือฟิกแรงสุดแล้วแต่ถ้าเกิดเลือดต่ำกว่า 60% อ่ะซากิจะแรงกว่าแล้วอันนี้ผมใช้ลินเพราะว่าผมคิดว่าไอ้สกิลหลิน3ทีเราได้สกิลใช้ฟรีอ่ะจะขึ้นมาตอนนี้ก็เลยใช้หลินแต่มันก็นะคำนวณพลาดนับพลาดตอนนี้เหลือ2หลอดกับ1นาทีนิดๆนะพลาด1ทีแล้วนาทีที่2แล้วแต่ทีแรกพลาดแล้วกลับมาเร็วอันนี้เมื่อกี้มันชะงักไปแป๊บนึงเลยหนึ่งนาที31วิโอเคแล้วก็ฟิกครั้งที่2ผมจะกดเวลาตอนที่มันเข้าประตูมานะแล้วก็เริ่มนับนี่มาดูรอบนี้กันว่าทำได้เท่าไหร่ผมคืออันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำได้เท่าไหร่คือผมอัดมาคือซึมภาษา2รอบฟิก2รอบแล้วก็มาอัดคลิปเลยก็ค่อนข้างด้นสดระดับหนึ่งอ่ะอันนี้1หลอดผ่านไปใช้เวลา20กว่าวินะผ่านไปอีก1หลอดใช้ไปแล้ว43 45วิป่ะมองไม่ทันก็รอบนี้ก็ดูไปได้ดีอ่ะเนี่ยโดนมั้ยเนี่ยเอาไม่โดนรอบนี้หรอกแดทัน
ระเบิดวงไปซากิอันติแล้วก็สกิลต่อแดดผ่านโล่บางทีโล่ก็รู้สึกบังนะไม่เห็นมือบอสเลยเข้าสู่เฟสหลอดสุดท้ายครับนาที20 วิตอนนี้น่าจะใช้เวลาเท่าๆเดิมนะเนี่ยนานกว่าเดิมอีกเหรอ1 นาที 38 วิอยู่38 มินิทนี่ผมไม่ได้ดูอะไรผิดใช่ไหมเนี่ยไม่ละซูบาสะเดี๋ยวไปดูที่ซื้อภาษาเนาะโอเคซื้อภาษานี้อยู่ในคลิปเดียวเลยกดยาว2 รอบก็อันนี้เปลี่ยนแมทริกซ์ซื้อภาษาก็คือใส่เหมือนฟิกเมื่อกี้เลยเริ่มมาคงเดิมครับแล้วก็ซื้อภาษาแดดยิงเอาสแต็กเอาดาเมจด้วยโดนตีกิ้งไป1 ทีเห็นป่ะสกิลรีเซ็ตแล้วนะเร็วมากนี่คือสกิลรีเซ็ตไปแล้วนะยังไม่ถึง30 วิเลยส่วนตัวมองว่าเล่นสื่อภาษามันมากนะแบบกลับมาจะใช้สกิลรัวมากๆโคตรมันยิ่งมีหลินที่ดีชาร์จ3 ทีเราได้ใช้สกิลเบิ้ลอีกทีหนึ่งเนี่ยทำให้มันรีเซ็ตสกิลคูลดาวน์ได้เร็วขึ้นอีกตอนนี้1 นาทีผ่านไปครับเหลือสามหลอด2 หลอดแล้วดิ1 นาที 10 วิเหลือ2 รอบสุดท้ายน่าจะสูสีกันไหมเนี่ยไม่อ่ะฟิกเร็วกว่าปะยังไม่เข้ารอบสุดท้ายเลยเป็นรอบสุดท้ายมาแล้วครับมาเท่าไหร่1 นาที 49อันนี้พลาดเดียวเหมือนกันนะเนี่ยแล้วก็มีช็อตแบงไปก็ห่างกันไม่เยอะนะจริงๆก็ต้องรอดูอีกรอบหนึ่งก่อนอันนี้มันก็ถ้าเทียบกับรอบแรกเนี่ยกับรอบเนี้ยมันก็ห่างกันเยอะนะเกือบ20 วิป่ะ18 วิแต่ถ้าเกิดเทียบรอบนี้กับรอบนี้ก็เอ้ย11 วิเองนะน้อยนะตอนนี้ผมรอคูลดาวน์นะเห็นว่าคูลดาวน์ของ Space Time Lift มันติดอยู่กี้เหมือนพลาดดีชาร์จไป1 หลอดนะเนี่ยเกือบโดนกลับมาใช้ลินกับก็ถือว่าเป็นการดึงกลับมาดึงสเต็ปกลับมาได้ดีในการใช้ซาเมียถ้าใช้ฟิกก็ไม่มีปัญหาแบบนี้นะฮะคืออย่างที่เคยรีวิวไปก่อนหน้านี้แหละว่าการใช้ฟิกมันดาเมจคงที่กว่าโอ้ต้องบอกว่าใช้ฟิกอะ
มันหลบง่ายกว่าด้วยเพราะมันแดดได้เรื่อยๆแต่พอใช้ซื้อภาษาแล้วมันต้องทิ้งต้องทิ้งระยะในขณะที่ซากิต้องเข้าไปทำดาเมจระยะใกล้เราก็จะเห็นตามคลิปเลยนะว่ามันโดนดาเมจระดับหนึ่งเลยจะเข้ารอบสุดท้ายแล้วนาที20 วิมันจะดีกว่ารอบที่แล้วมีแฟนตาเซียด้วยเร็วแน่รอบนี้อีกนิดเดียวรวบ1 นาที 37 วิก็อย่างที่เห็นนะมันก็ดูแบบอาจจะบอกว่ามันเท่าๆกันได้นะมันก็คือเดี๋ยวผมคิดเครื่องคิดเลขไปไหนแล้ววะเครื่องคิดเลขหาย1 นาทีคือ60 วินะ60+31ก็คือ91 วิ+60+38หาร2 94.5 เซกถูกต้องนะผมคิดผิดหรอไม่รู้นะลองคิดดู60+49+60+37หาร2 103 เซกถูกปะ60+31+38+60หารสองก็14 60+60+49+37หารสองโอเคก็เวลาก็ตามนี้เลย94.5 วิกับ103 วิถ้าเกิดเอามาหารกันนะ103 หาร 94.5เราจะได้ค่าเฉลี่ยแล้วเราจะได้ค่าความต่างไงหาร94.5ปึ้งก็ประมาณ8.9%ประมาณ9%ได้ก็อันนี้คือจากที่ผมเทสด้วยสิ่งที่ผมเล่นแล้วกันนะแล้วก็เพื่อนเพื่อนก็ดูแล้วคิดวิจารณญาณเอาแล้วกันส่วนในใบกอนอ่ะผมเทสลองเทสลงไปแล้วผมว่าใช้ฟิกก็ยังดีกว่าอยู่ดีแต่สำหรับเพื่อนที่ไม่มีอ่ะแล้วคิดอยู่ว่าเราจะเปิดซากิเพื่อมาเล่นกับหลินไหมผมมองว่ามันเนี่ย8.9%ก็เป็นอะไรที่แบบยังรับได้นะยังรับได้แล้วก็ใครที่เป็นวานแล้วอยากจะเติมหนักๆเนี่ยก็อาจจะเล่นคอมนี้แล้วไปกดเมทริกฟิกที่3 ดาวขึ้นมาซึ่งมันก็จะได้พอๆกับผมหรือว่าผมว่าโหดกว่าผมอีกอันนี้คือผมคิดว่านะผมใช้ซากิ1 ดาว2 ชิ้น0 ดาว4 ชิ้นนะถ้าเทียบกับ3 ดาวทุกชิ้นของซากิผมคิดว่าน่าจะแรงกว่านี้แน่ๆแต่แรงกว่าเท่าไหร่ตอบไม่ได้ผมไม่มีให้ลองก็คลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้เนาะก็ไว้เจอกันรอบหน้าถ้าเกิดคลิปนี้ชอบดีมีประโยชน์หรือยังไงก็ตามกดไลค์ให้ทีนึงขอบคุณมากกด Subscribe จะดีที่สุดไว้เจอกันรอบหน้าสวัสดีครับ